สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิตโสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเป็นประจำในทุกๆวันเลยกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารนะคะตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันจันทร์วันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยสัปดาห์แรกของวันนะคะก็จะเป็นเมนูนะคะสำหรับวัยเด็กนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงในวัยเด็กอีก1ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่เวลาเจออาการแบบนี้ของลูกน้อยแล้วจะตกอกตกใจบางท่านสติหลุดเลยนะคะก็คือเรื่องของโรคลมชักนั่นเองนะคะโรคลมชักนี้บางคนนะคะอาจจะมีสตินะคะก็อาจจะใช้วิธีการป้องกันด้วยการใช้ยาเรียกว่ายากันชักนั่นเองแต่คุณชมรู้หรือไม่ว่าเรานอกเหนือจากการใช้ยาแล้วยังสามารถบำบัดอาการโรคลมชักด้วยอาหารหรือว่าหลักโภชนาการด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการรายงานนะคะพบว่าสำหรับเด็กที่อาจจะใช้ยากันชักแล้วไม่ได้ผลแล้วมาบำบัดด้วยอาหารนะคะสามารถที่จะลดอาการโรคลมชักได้ถึง50% เลยทีเดียวนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นนะคะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำกับเมนูนี้ค่ะพาสต้าแซลมอนบล็อกเกอรี่ค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูพาสต้าแซลมอนบล็อกเกอรี่ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเนื้อปลาแซลมอน150กรัมเพนเน่50กรัมบรอกโคลี50กรัมพาเมซานชีส3ช้อนโต๊ะครีม4ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะนม4ช้อนโต๊ะวิธีการทำจี่เนื้อปลาแซลมอนให้สุกแล้วพักเอาไว้ต้มพาสต้าจนสุกในน้ำเดือดแล้วใส่บรอกโคลีลงลวกให้พอสุกผัดบรอกโคลีกับน้ำมันมะกอกในกระทะแล้วเติมเนื้อปลาลงผัดตามด้วยพาสต้านมครีมและชีสจัดจานพร้อมเสิร์ฟค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำง่ายแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากเลยทีเดียวนะคะกับพาสต้าผัดแซลมอนบล็อกเกอรี่นั่นเองนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเด็กๆ เท่านั้นที่ยังชื่นชอบกับการรับประทานเมนูแบบนี้ผู้ใหญ่อย่างเราๆนี่แหละค่ะแต่หลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนดิฉันนะคะว่าการบำบัดด้วยอาหารนะคะอย่างโรคลมชักจะสามารถช่วยลดอาการโรคลมชักได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเรามาคลายข้อสงสัยนะคะกับท่านนี้กันเลยดีกว่านะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณปิยานุชไมตรีจรนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะนะคะมาเป็นแบบว่าเมนูที่หน้าตาน่ารับประทานเลยทีเดียวอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะวันนี้เมนูของเราเป็นอาหารวัยเด็กนะคะเมนูพาสต้าแซลมอนบรอกโคลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาหารคาวที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่เราก็สามารถรับประทานได้นะคะนิยมรับเป็นแนะนำให้รับประทานเป็นอาหารหลักเพราะมันอุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะไม่ว่าจะในแง่ของพลังงานโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะแต่วันนี้อาหารสำหรับเมนูที่แนะนำนี้นะคะจะเป็นอาหารที่เป็นเมนูที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ให้ไขมันค่อนข้างสูงด้วยนะคะแต่ณวันนี้ที่นำมาแนะนำนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณแม่หรือใครที่กำลังควบคุมอาหารนะคะโดยโภชนาบำบัดโรคลมชักนะคะซึ่งอาหารที่เรานำมาดัดแปลงเนี้ยก็คือจะมีไขมันสูงนะคะโปรตีนพอประมาณแล้วก็
คาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับโรคลมชักยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะอืมโอ้โหชักอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเอาเป็นว่ามาทราบถึงเรื่องของรสชาติวิธีการปรุงแล้วก็เคล็ดลับสำหรับเมนูนี้กันหน่อยค่ะค่ะสำหรับรสชาติและการปรุงนะคะไม่ได้แตกต่างจากสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะเพราะพวกนี้มันทำมาจากซอสขาวซึ่งซอสขาวเนี่ยเราจะเน้นการใช้พวกครีมพวกนมแล้วก็ชีสจากผลิตภัณฑ์นมนะคะดังนั้นจะให้ความหอมกลิ่นอายของนมอยู่แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้พวกเนื้อสัตว์ประเภทแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเบคอนแฮมหรือไส้กรอกนะคะหรือเนื้อสัตว์อื่นตามชอบนะคะแต่เมนูในวันนี้เราใช้แซลมอนสดเพราะยังคงไว้ของไขมันนะคะแต่เป็นไขมันชนิดดีนะคะซึ่งมีโอเมก้าค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นก็เหมาะสำหรับการเสริมสร้างในวัยเด็กนะคะเสริมสร้างสมองในวัยเด็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่ดีของอาหารในเมนูวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของซอสที่เราใช้นะคะดังนั้นซอสขาวที่ได้เนี่ยมาจากนมเนี่ยมันก็จะทำให้อาหารของเราเนี่ยมีความอร่อยมากขึ้นนะคะส่วนอีกอย่างนึงก็คือเส้นที่นำมาใช้นะคะจะเป็นเส้นที่ยิ่งมีรอยหยากยิ่งมีเป็นหลอดอย่างเงี้ยค่ะมันจะกักเก็บซอสได้มากขึ้นความอร่อยของอาหารก็มากขึ้นด้วยแต่สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะเราสามารถดัดแปลงพวกครีมหรือพวกนมหรือพวกชีสตรงนี้เป็นแบบพร่องมันเนยที่แบบไขมันลดลงครึ่งหนึ่งอะค่ะแทนได้หรือจะใช้เป็นนมพร่องมันเนยแล้วก็ไขมัน 0% แทนก็ได้เพื่อสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นกันแต่เด็กๆนี่เชื่อว่าทานไปเถอะกำลังเจริญเติบโตกำลังเจริญวัยนั่นเองนะคะสารอาหารแล้วคะตะกี้อาจารย์มีพูดในช่วงต้นว่าเมนูนี้เนี่ยไขมันค่อนข้างสูงดังนั้นสารอาหารในเมนูนี้กับพาสต้าแซลมอนบรอกโคลีน้องๆจะได้รับสารอาหารอะไรบ้างคะโดยหลักแล้วคือจะให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะพลังงานหลักเนี่ยหนึ่งก็คือมาจากไขมันเลยนะคะรองลงมาก็จะเป็นโปรตีนนะคะแต่จะให้คาร์โบไฮเดรตค่อนข้างน้อยมากเพราะเราจะเน้นในเรื่องของอาหารป้องกันโรคลมชักนะคะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยก็คือหนึ่งปลาเนื้อปลาแซลมอนนะคะจะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีนะคะแล้วก็ให้ไขมันสูงก็จริงแต่ว่าจะเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพนะคะหนึ่งก็คือให้ในเรื่องของโอเมก้า3ซึ่งประกอบไปด้วย EPA DHA ซึ่งพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองแก่ลูกน้อยได้นะคะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของพัฒนาสมองเสริมสร้างเรื่องความจำนะคะนอกจากนี้การที่เรารับประทานพวกปลาแซลมอนพวกปลาทะเลพวกนี้ค่ะไอโอเมก้า3ที่ได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับไตรกลีเซอไรด์นะคะดังนั้นถ้าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะพวกปลาทะเลอย่างที่เรารู้มันจะมีแร่ธาตุอีกชนิดนึงก็คือไอโอดีนนะคะดังนั้นสามารถป้องกันโรคคอพอกได้อีกด้วยนะคะดีจังเลยวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่เด่นขึ้นมาคือบรอกโคลีที่เราใช้นะคะบรอกโคลีเป็นผักที่มีเป็นแหล่งของใยอาหารนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเรื่องระบบท้องผูกอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดแต่ที่เด่นเลยก็คือวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนค่ะมันก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะคะน้ำมันมะกอกที่ใช้เนี่ยถึงแม้เราจะใช้ในปริมาณเยอะนะคะแต่มันก็เป็นไขมันที่ดีนะคะช่วยป้องกันการแล้วยังเป็นแหล่งของวิตามินอีอะค่ะซึ่งช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็ชะลอความเสื่อมของวัยได้ด้วยนะคะ อีกตัวนึงก็คือครีมพวกชีสพวกนมที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์นมนะคะอันนี้นอกจากเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีให้กับเด็กแล้วนะคะกับสำหรับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นแหล่งของแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้ด้วยค่ะนะคะคือต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของไขมันเนี่ยคือหลายท่านอาจจะมองอุ้ยไขมันอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นตัวอันตรายตัวร้ายแต่จริงแล้วถ้าเราเลือกไขมันดีมันก็ส่งผลทำให้ในร่างกายเราต้องการเช่นกันไขมันที่จะมาในเรื่องของพลังงานต่างๆด้วยนะคะเคยได้ยินนะว่าอาหารคีโตเจนิกช่วยรักษาโรคลมชักอยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงค่ะว่าอาหารคีโตเจนิกนี่คืออะไรคะเราต้องรู้ก่อนว่าโรคลมชักนี่คืออะไรนะคะโรคลมชักเนี่ยเกิดได้ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่นะคะมันเกิดจากเนี่ยความผิดปกติความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าในสมองนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุมากบางคนอาจจะมีความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมนะคะหรือการได้รับความกระทบกระเทือนอุบัติเหตุทางสมองอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะโรคหลอดเลือดในสมองแม้กระทั่งภาวะติดเชื้อในสมองพวกพยาธิตัวตื่นอะไรพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้หรือคนที่
ติดเหล้าอะค่ะแล้วจู่ๆก็หยุดดื่มแบบกระทันหันนะคะหักดิบอย่างนี้ใช่หักดิบมันก็ทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกคือสาเหตุมันมีหลากหลายสาเหตุนะคะแต่การรักษาโรคลมชักเนี่ยหลักๆแล้วเราจะใช้ยากันชักในการรักษาเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่มากกว่า 80% จะตอบสนองด้วยยากันชักนี้นะคะแต่ที่เหลือที่ไม่ตอบสนองเนี่ยแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการผ่าตัดหรือการฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทอันนี้ก็สามารถช่วยรักษาโรคลมชักได้นะคะแต่สำหรับอาหารนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมในการรักษาโรคลมชักได้นะคะแต่ต้องทำร่วมกับการกินยากันชักด้วยนะคะซึ่งวิธีนี้มันทำมานานละเริ่มทำตั้งแต่ในเด็กนะคะแล้วก็มีมาใช้มานานมากนะคะส่วนอาหารที่ใช้เนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือ ketogenic diet นะคะเป็นอาหารที่มีไขมันค่อนข้างสูงนะคะคาร์โบไฮเดรตต่ำมากส่วนโปรตีนเนี่ยก็จะให้แค่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตเท่านั้นนะคะโรคลมชักนี้นะคะอาหารเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยได้นะคะแต่ก็สามารถที่จะนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีความน่าสนใจเพราะว่าเรื่องของโรคลมชักเนี่ยเห็นบอกว่าการบำบัดด้วยอาหารต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนที่ไม่ได้ตอบสนองด้วยยาสามารถที่จะใช้อาหารบำบัดแล้วลดเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ถึง 50% ค่ะคือถึงบอกว่าการอาหารการกินนี่มันค่อนข้างมหัศจรรย์จริงๆเลยสำหรับมนุษย์เราซึ่งเราต้องเลือกแหล่งอาหารที่ดีที่มันเหมาะสำหรับตัวเราด้วยค่ะค่ะซึ่งอาหารลมชักนะคะหรืออาหารคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยทำไมถึงต้องเรียกชื่อนี้นะคะโดยปกติเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารนะคะร่างกายเราจะใช้พลังงานหลักเนี่ยมาจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรารับประทานคาร์โบไฮเดรตต่ำลงเนี่ยหรือน้อยลงเนี่ยร่างกายจะหันไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแทนนะคะซึ่งเมื่อมีการเผาผลาญไขมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้สารเขาเรียกคีโตนหรือสารคีโตนบอดี้นะคะซึ่งสามารถตรวจวัดได้ในเลือดในปัสสาวะหรือแม้กระทั่งลมหายใจของเรานะคะสารคีโตนตัวนี้มันมีคุณสมบัติก็คือสามารถละลายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็สามารถหมุนเวียนไหลเวียนกลับไปที่ยังสมองได้เพื่อใช้ให้กับสมองเนี่ยเป็นพลังงานต่อไปได้นะคะถึงแม้ว่ากลไกของการรักษาโรคลมชักด้วยอาหารเนี่ยมันก็ยังไม่มีกลไกที่แน่ชัดหรือชัดเจนนะคะที่จะตอบได้ว่าทำไมอาหารคีโตนเนี่ยมันถึงไปช่วยรักษาลมชักได้นะคะแต่มันก็เป็นไปได้แล้วเนาะอาหารคีโตนคีโตเจนิกไดเอทนะคะประกอบไปด้วยพลังงานที่น้อยกว่าความต้องการปกติเนี่ยเขาจะลดลงประมาณ 25% นะคะแล้วก็จะให้สัดส่วนของไขมันเนี่ยสูงถึง 80%ใช้ไขมันเข้ามาช่วยใช่ค่ะใช้ไขมันเนี่ยสูงถึง 80% แล้วก็จะมีโปรตีนแค่ 15-20% ของพลังงานทั้งหมดนะคะหรือถ้าเทียบเท่าเป็นจำนวนช้อนของเนื้อสัตว์อะค่ะวันนึงก็ประมาณ 12-16 ช้อนกินข้าวต่อวันนะคะหรือถ้าชั่งเป็นน้ำหนักเนี่ยก็ประมาณ250กรัมถึง300กรัมต่อวันนะคะแต่ในส่วนของสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตนั้นเราจะให้แค่ไม่เกิน 5% ของพลังงานทั้งหมดค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากหรือถ้าเทียบเป็นพวกอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นพวกข้าวแป้งเนี่ยวันนึงก็ได้แค่1ทัพพีทั้งวันนะคะ1ทัพพีทั้งวันด้วยทั้งวันนะคะหรือถ้าเราไปรับประทานเป็นผักสุกเนี่ยทั้งวันก็ได้แค่3ทัพพีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็ได้แค่1จานเล็กๆหรือประมาณ 6-8 ชิ้นคำอะค่ะได้เท่านั้นเองนะคะก็อย่างที่เรารู้ก็คืออาหารสูตรเนี่ยเป็นอาหารที่ไขมันค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นแน่นอนว่าก็จะเกิด1ก็คือภาวะไขมันในเลือดอาจจะสูงขึ้นมาได้นะคะแล้วอาหารประเภทเนี้ยต้องมีคนดูแลอาหารนะคะที่ต้องมีความรู้จริงๆนะคะดังนั้นมันค่อนข้างที่ยิ่งในเด็กโตอะค่ะหรือในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกกินยากหน่อยนะคะแล้วอีกอย่างนึงมันก็จะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ในอนาคตถ้าทำต่อเนื่องไปนะคะดังนั้นควรที่จะทำภายใต้การดูแลของแพทย์ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยค่ะก็คือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะถ้าเกิดทำต่อเนื่องระยะยาวก็อาจจะเกิดภาวะการขาดสารอาหารได้ดังนั้นอาหารคีโตเจนิกนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในการรักษาโรคลมชักค่ะ
สำหรับคนที่รับประทานอาหารคีโตเจนิกเพื่อบำบัดโรคลมชักแล้วก็ร่วมกับการใช้ยากันชักนะคะพบว่าประมาณ1ใน3ของผู้ที่มีอาการชักเนี่ยสามารถลดลงได้ถึง 90% นะคะแล้วก็อีก1ใน3ของผู้ที่มีอาการชักเนี่ยสามารถลดลงได้ถึง 50-90% ถึงแม้อย่างที่บอกอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ายังไม่มีกลไกที่แน่ชัดหรือชัดเจนนะคะว่าสารคีโตนที่ได้จากอาหารเนี่ยมันไปมีผลยังไงต่อสมองแต่เชื่อว่ามันสามารถไปปรับสมดุลกระแสไฟฟ้าในสมองให้มีอาการชักลดลงได้ค่ะนะคะดังนั้นกรณีที่เด็กที่เป็นภาวะโรคลมชักจำเป็นต้องกินอาหารคีโตเจนิกแบบนี้อาจารย์บอกว่าไม่ควรจะนานไประยะเวลานานมากๆเพราะจะไม่เกิดการขาดสารอาหารในระยะเวลาอาจารย์ลองประเมินให้หน่อยได้ไหมคะว่าถ้ากรณีเป็นโรคลมชักจะต้องกินนานสักประมาณเท่าไหร่ดีคะเพื่อเป็นการบำบัดโรคนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในเด็กจะเริ่มปรับลดอาหารเนี่ยหลังจาก2ปีไปแล้วอะค่ะหลังจาก2ปีไปแล้วหรือน้องอายุ2ปีไปแล้วไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเริ่มการกินอาหารเนี่ย2ปีไปแล้วถึงจะปรับลดอาหารได้ค่อยปรับลดลงมาใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะบางคนก็จะกินนานกว่านั้นนะคะถ้ามันยังช่วยเรื่องโรคลมชักได้อยู่นะคะนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของไขมันหรือว่าสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอกเลยว่าควรที่จะต้องอยู่ภายใต้ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าเราจิวิธีก็จะไปจับไปทำให้น้องๆไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันกรณีที่อาจจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารได้หรือเกินไขมันเกินไปมีทางเลือกอื่นไหมคะมันก็มีอะค่ะณปัจจุบันเนี่ย ก็เริ่มมีอาหารที่ช่วยในเรื่องของโรคลมชักเนี่ยค่ะก็เป็นการประยุกต์อาหารจากอาหารคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยก็คืออาหารแอดกินแบบประยุกต์อะค่ะ มันก็คล้ายกันกับอาหารคีโตเจนิกนี่แหละค่ะคุณสมบัติเดียวกันเพราะว่าเราจำกัดในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนะคะกินคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย อาหารเขาเรียกว่า modified แอดกินไดเอทเนี่ยค่ะมันไม่ได้เขาเรียกว่าเข้มงวดเหมือนอาหารคีโตเจนิกนะคะไม่ว่าจะในแง่ของพลังงานน้ำหรือว่าโปรตีนนะคะพวกนี้ไม่ต้องแบบชั่งตวงค่ะดังนั้นมันค่อนข้างผ่อนคลายแบบสามารถเลือกกินได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็ด้วยรสชาติเมื่อเรามีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเรายังได้กินข้าวได้กินแป้งอยู่บ้างนะคะซึ่งใน1เดือนแรกเนี่ยเราจะเริ่มคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ10กรัมต่อวันนะคะหลังจาก1เดือนไปแล้วถึงจะค่อยๆปรับเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 15-20 กรัมต่อวันนะคะโอ้นะคะค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยทีเดียวนะคะมันมีหลายสูตรเลยทีเดียวตะกี้มีอาหารที่ควรแนะนำไปแล้วค่ะอาหารอะไรบ้างที่ควรจะหลีกเลี่ยงในกรณีที่น้องมีภาวะโรคลมชักอะค่ะความจริงไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่อะค่ะมันก็มีอาหารที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะกระตุ้นการทำให้เกิดอาการลมชักได้นะคะอย่างเช่นอันดับแรกเลยก็คืออาหารที่มีสารกลูตาเมตนะคะซึ่งพบในพวกผงชูรสนะคะหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนั่นเองนะคะดังนั้นมันจะทำให้อาการลมชักเนี่ยกำเริบได้นะคะสองก็คืออาหารประเภทพวกสมุนไพรอะค่ะดังนั้นสมุนไพรบางอย่างหรืออาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆพวกนี้ค่ะมันมีสารอาหารที่เขาเรียกว่าวัตถุของยาค่ะมันไม่ค่อยชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างดังนั้นมันจะมีผลกับยากันชักได้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือคาเฟอีนค่ะซึ่งพบในพวกชากาแฟหรือพวกเครื่องดื่มที่เป็นโคคาโคล่าน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะรวมถึงเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้ก็จะมีผลไปการขัดขวางการดูดซึมของยาค่ะทำให้ประสิทธิภาพของยากันชักเนี่ยลดลง ก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่มีปัญหาเรื่องลมชักเนี่ยกำเริบขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับอาหารบำบัดโรคลมชักนั่นเองนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าก็จะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเท่านั้นค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปิยนุชไมตรีจรนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากๆเลยทีเดียวนะคะที่มาแนะนำนะคะเมนูอาหารในวันนี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆด้วยเช่นกันค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ
และสำหรับในช่วงหน้านี้แน่นอนนะคะเราก็จะรวบรวมแหล่งการเรียนรู้นะคะแหล่งความรู้ต่างๆนะคะซึ่งในประเทศไทยมีหลากหลายที่เลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ